แต่เรากำลังจะออกไปข้างนอกนะคะวันนี้จะไปสวนป่าใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตรงสวนเบญน่ะเมื่อวานเราแวะไปมาแล้วเราก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีมากก็เลยอยากจะไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บมาฝากทุกคนนะเดี๋ยวให้ดูชุดวันนี้ที่เราใส่ก่อนเนาะอันนี้เราใส่เป็นเสื้อยืดแล้วก็มีเสื้อกั๊กที่เป็นผ้าทวีดคลุมทับอีกชั้นนึงนะคะแต่อันนี้ผ้าเขาไม่ได้หนานะก็คือใส่ในไทยได้แล้วก็ใส่กับกางเกงยีนส์ตัวนี้ทุกคนน่าจะเห็นบ่อยหรือเปล่าตัวนี้เป็นกางเกงยีนส์ตัวโปรดของเราของร้าน Fat Two and One Two นะคะชอบมากใส่ตลอดเลยเพราะว่าผ้ายืดได้ใส่สบายนี่ถึงแล้วคือสะพานทั้งบนนี้นะคะที่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันตอนนี้เดี๋ยวขอเดินไปสำรวจตรงทางข้างล่างนี้กันก่อนมาตอนประมาณ4 โมง 5 โมงแดดกำลังดีมากเลยพร้อมไหมโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปเที่ยวเขาใหญ่นะทุกคนก็คือช่วงนี้จะทยอยเที่ยวในไทยค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดกลับไปทำงานอาจจะไม่ค่อยได้เที่ยวในไทยแล้วช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงกอบโกยนะเดี๋ยวไปเก็บของแล้วก็ไปเขาใหญ่กันค่ะวันนี้สัญญาณยูสุโมจิโต้อันนี้90 บาทอร่อยนะสดชื่นชิลมากเลยเนาะไปมิดวินเทอร์กันต่อนะคะเดี๋ยวจะไว้นั่งกินข้าวเย็นแล้วก็ชิลๆดูพระอาทิตย์ตกที่นั่นถึงแล้วมิดวินเทอร์กลางคืนก็บรรยากาศดีตอนนี้อากาศดีแล้วด้วยอากาศเริ่มเย็นแล้วเข้ามาก็เจอตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นที่นั่งเล่นเนาะมีเก้าอี้ที่นั่งโต๊ะเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่นอนนะคะมีหน้าต่างที่เห็นวิวข้างนอกด้วยแต่ว่าวันนี้มาตอนกลางคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเปิดวิวให้ดูเนาะแล้วก็ตรงนี้ห้องน้ำห้องน้ำน่ารักดีนะคะนี่เปิดออกไปก็จะเป็นระเบียงนะคะแต่จะเป็นระเบียงเล็กๆนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นระเบียงใหญ่นะมีแค่นี้เลย
ถึงแล้วนะนี่ห้องพักของเราก็เดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่อีกประมาณ2อาทิตย์นะคะห้องกว้างแล้วก็มีพื้นที่วิวก็จะเป็นอันนี้วิวที่จอดรถนั่นเองก็เดี๋ยววันนี้เราอ่ะตั้งใจจะไปเดินเล่นในเมืองนะคะแถวๆเบิร์กสตรีทคือเมื่อวานที่เราซื้อของจากซูเปอร์เสร็จก็คือสลบเหมือดไปเลยไม่ได้ถ่ายอะไรต่อเลยนะวันนี้ก็ฟื้นแล้วแต่จะไปเดินเล่นซะหน่อยจะพยายามเก็บบรรยากาศมาให้ดูให้มากที่สุดนะคะเราก็เขินๆเหมือนกันไม่ค่อยกล้าถ่ายเท่าไหร่โอเคไปกันค่ะ Next stop is Arabalong Road.ตอนนี้มาอยู่ตรงชัยนาทาวน์นะคะเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนี่ถึงร้านแล้วนะคะมาล่าฮอตพอตเขาก็จะมีของให้เราเลือกหลายอย่างเลยแล้วเราก็ตักเลือกซุปแล้วก็รอเขาทำมาให้มาแล้วคิดถึงมาไม่ได้กินมา2ปีเลยอันนี้อร่อยนะเป็นแป้งตอกแล้วก็มีไส้ชีสข้างในชอบมากมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องกันว่าอยู่ยังไงที่นี่นี่ห้องที่ได้เป็น building view นะคะก็คือมองไปเห็นเป็นตึกอันนี้ก็เป็นตรงที่นอนนะคะแล้วเขาก็จะมี air purifier ให้ด้วยอยู่ข้างๆเตียงตรงนี้มาตรงนี้เขาก็จะมีกาน้ำร้อนไว้ให้เราต้มน้ำกินได้นะคะชงชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่เราเองซีซั่นนี้ไม่รอดจ้าอันนี้อาหารเช้าของวันนี้นะคะ
็มีหลายอย่างนะจะลองกินอันนี้ก่อนเป็นลูกพีชในน้ำผลไม้หวานอ่ะเดี๋ยวเราว่าจะตัดคลิปวิดีโอที่เราแบบแท็กถ่ายเอาไว้นะคะก็แบบพยายามหาอะไรทำไปแก้เบื่อแก้เหงาช่วงนี้อันนี้แซนด์วิชทูน่าแล้วก็อันนี้ป๊อปคอร์นกับผลไม เดี๋ยวเราก็คงนั่งทำงานต่อแล้วก็หาอะไรดูวนไปนั่นแหละทุกคนชีวิตช่วงนี้ก็คงจะแบบวนๆอยู่แค่นี้แหละ6-7วันหลังจากเนี้ยก็ใครที่ต้องกักตัวหรือว่าติดโควิดเราก็เป็นกำลังใจให้มากๆเลยเนาะเราเข้าใจมากๆเพราะรู้ว่าแบบมันออกไปไหนไม่ได้อยากทำอะไรก็ไม่ได้ทำแต่ว่าก็รักษาสุขภาพกันไปก่อนละกันเนาะตอนนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยจากโควิดนะ take careบัตเตอร์ชิคเก้นนะคะ